วัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินมาหาเก็บผักอีกแล้วเนี่ยเมื่อวานยายพินไปหาหมอที่โรงพยาบาลรามามาเนาะโอ้โหเห็นผักที่เขาขายนะผักเป็นผักปลอดสารนะจ๊ะตำลึงขี้เหล็กอย่างเงี้ยกรัมละ10บาทกรัมมันไม่ได้ใหญ่เลยนะขี้เหล็กยอดงามๆอย่างเงี้ยก็ขายได้จริงนะจะบอกว่าเราเป็นคนบ้านนอกอะเราโชคดีกว่าคนในเมืองเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเนี่ยจ้ะเห็นไหมแต่อันนี้ไอ้เนี่ยผักขมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยกินได้นะเพื่อนเพื่อนอาจจะมองว่ามันเมื่อวานเนี่ยถ้าคนบ้านนอกเราบางคนก็คือปล่อยมันไอ้นี้เดี๋ยวจะพินพาไปเก็บหลังบ้านจะพินเนาะเนี่ยผักขมอันนี้ก็กรัมละ10บาทจะพินไปมาเมื่อวานนี้โอ้โหเห็นแล้วอยากเก็บไปขายกรุงเทพจังเลยขึ้นรถไฟไปนะค่ารถไฟก็ไม่แพงที่จะพินนั่งรถไปกับเขาอะนะเขาเอาผักขึ้นไปขายที่กรุงเทพกันคนบ้านนอกเราอะเรียกว่าอะไรคนชนบทดีกว่านะเรียกคนบ้านนอกแต่มันจะน่าเกลียดเนาะยายพินไม่รู้จะใช้คำว่าไงดีคนชนบทอย่างบ้านเราอะจ้ะเห็นไหมผักหญ้าหากินง่ายไม่ต้องไปซื้อเขากินได้ทุกอย่างเนี่ยยอดอ่อมแซบยอดอะไรเนี่ยขายได้หมดเลยนะแล้วบางคนบอกโหไม่มีตังค์จะใช้ไม่มีอันโน้นอันนี้นี่ยายพินไปซื้ออันนี้มาแล้วนะเต้าหู้หลอดเดี๋ยวจะไปต้มบะช่อตำลึงกินนี่อยู่บ้านยายพินเองเนี่ยบ้านแม่ยายพินอันเนี้ยเดี๋ยวยายพินจะพามาเก็บต้นไม้ใบหญ้าแถวบ้านเราก็มันเยอะมากเลยจ้ะที่มันกินได้อ่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้ผัดกับน้ำมันหอยก็ได้ต้มจืดก็ได้แกงส้มก็ได้เนี่ยยอดผักขมเนี่ยยายพินท้องเสียนะเนี่ยเดี๋ยวพาเดินไปดูเนี่ยเดี๋ยวจะผัดให้กินเนี่ยต้องขึ้นใหม่ๆมันถึงจะอ่อนๆจ้ะถ้าต้นที่มีดอกแล้วมันจะแข็งไม่อร่อยขึ้นใหม่ๆอ่ะเธอเขาเรียกผักขมไอ้เนี่ยเขาเรียกผักขมผักขมจีนอย่างเงี้ยไม่ค่อยอ่อนถ้าต้องขึ้นใหม่ๆตอนขึ้นใหม่ๆจะกระด้างแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกผักขมจีนต้องแบบนี้นะอย่างอ่อนเอาไปลวกนะลอกก่อนแล้วก็ลวกจิ้มน้ำพริกกินก็ได้จ้ะเนี่ยอยากจะบอกยายพินแกได้แต่ทำคลิปแกไม่เคยกินหรอกกินสิเคยกินมาก่อนแล้วถึงได้บอกแต่ที่เขาขายกันตามห้างเขาจะถอนอย่างเงี้ยโอ้ยมันแตกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันใหญ่ไปละมันแก่แข็งไปละต้องอ่อนๆกันนี่จ้ะโอ้ยร้อนมากเลยเฮ้ยอย่าพิร้อนปุ๊บเหมือนจะเป็นลมนะเนี่ยบอกคนอยู่ใกล้ไม่รู้คนอยู่ไกลจะรู้ว่ามันกินได้เก็บตรงนู้นมั่งแล้วเดี๋ยวไปพอละแค่นี้พอผัดน้ำมันกินได้ละโหร้อนมากจอดรถหาเก็บเรื่อยเฉยหาอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้อะผัดกับน้ำมันกินแต่ถ้าเช้าวันนี้กินข้าวแล้วนะยายพินกินแต่เช้าแล้วนะมาหาดูสวนแม่ไม่อยู่บ้านนานแล้วจะมาเอาต้นไอ้นี่กระเลกกระล่อนปากเป็ดแม่เคยปลูกไว้นานแล้วยังอยู่ไหมเอาไปขยายพันธุ์สักหน่อยอันนี้อ่อมแซ่บเดินดีๆเดี๋ยวงูจะกัดเอายายพินอยู่ไหมเกลโอ้นี่ไงแห้งเลยแม่ไม่ได้รดน้ำน้องชายไม่ได้รดน้ำไปเดี๋ยวขอเอาอ่อมแซ่บก่อนเอ้ยคือจะว่าขอเอาอ่อมแซ่บขอเอากระเลกกระล่อนปากเป็ดก่อนเจอแล้วนี่ไงแม่ปลูกไว้เนี่ยได้ละ
กระเลกกระล่อนปากเป็ดออกดอกหอมนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปรื้อไปทําใหม่แกนหมดเลยเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางโซมหมดเลยป่ะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ก่อนร้อนมากเลยได้ผักได้ไอ้นี่ละวิถีชีวิตง่ายๆอย่างยายพินนี่แหละพ่อจ๋าแม่จ๋าเอาไงไปไงดีเอาไปไงหมดเนี่ยขอเก็บของก่อนเดี๋ยวขอเอาของขึ้นรถก่อนนะจ๊ะ